สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านที่ไหวเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาทำมะม่วงแผ่นกันค่ะเรามาทำมะม่วงแผ่นหรือมะม่วงกวนนะคะโดยการใช้มะม่วงสุกพันธุ์ไหนก็ได้ค่ะตามที่เพื่อนๆมีจะเป็นมะม่วงสุกพอดีหรือว่าจะเป็นมะม่วงสุกจนนิ่มก็ใช้ได้ค่ะนำมาปลอกเปลือกออกให้หมดจากนั้นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆและนำมาบดให้ละเอียดจะนำไปเข้าเครื่องปั่นหรือว่าจะบดด้วยมือก็ได้ค่ะถ้าทำไม่มากบดด้วยมือแบบนี้ก็ได้ค่ะในสูตรนี้จะใช้มะม่วงสุกเพียงอย่างเดียวค่ะปริมาณตามที่เพื่อนๆมีเลยนะคะจากนั้นนำมะม่วงที่บดละเอียดแล้วนะคะใส่ลงในกระทะสำหรับกวนนำกระทะขึ้นตั้งไฟปานกลางจากนั้นกวนไปเรื่อยๆค่ะแบบไม่หยุดจนกว่ามะม่วงกวนของเรามีความแห้งลงนะคะและเหนียวข้นขึ้นค่ะเราจะไม่กวนมะม่วงจนเหนียวมากนะคะจะทำให้เราทำเป็นแผ่นได้ยากและจะไม่กวนให้เหลวเกินไปซึ่งจะทำให้การตากใช้เวลาค่อนข้างนานเมื่อกวนมะม่วงจนเหนียวข้นขึ้นประมาณนี้นะคะจากนั้นปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นนำมะม่วงกวนที่กวนจนได้ที่แล้วนำมาทำเป็นแผ่นโดยการนำไปเกลี่ยบนถาดขนาดใหญ่เมื่อมะม่วงแผ่นเซตตัวกันดีนำมาตัดเป็นชิ้นขนาดตามที่ต้องการหรือจะทำเป็นขนาดเล็กๆนะคะแบบนี้ก็ได้ค่ะโดยการตักมะม่วงกวนประมาณ1ช้อนโต๊ะวางบนแผ่นพลาสติกใสจากนั้นเกลี่ยเป็นแผ่นขนาดพอประมาณจากนั้นนำมะม่วงที่ทำเป็นแผ่นแบบนี้นะคะไปตากแดดหรือว่าจะผึ่งลมก็ได้ค่ะเพื่อให้มะม่วงแผ่นเซตตัวดีหลังจากที่เราตากแดดหรือผึ่งลมนะคะมะม่วงที่เซตตัวดีจะสามารถนำออกจากถาดหรือลอกออกจากแผ่นพลาสติกได้ง่ายๆแบบนี้และมะม่วงแต่ละแผ่นจะไม่เหนียวติดกันด้วยค่ะจากนั้นเราจะนำมะม่วงแผ่นที่ได้มาม้วนเพื่อที่จะจัดเก็บใส่กล่องได้ง่ายนะคะและก็สะดวกในการทานก็จะได้มะม่วงแผ่นพร้อมทานแบบนี้ค่ะมะม่วงกวนหรือมะม่วงแผ่นเป็นวิธีการถนอมอาหารที่สามารถเก็บไว้ได้นานและการทำเป็นแผ่นเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บและสะดวกในการนำมารับประทานวัตถุดิบก็มีมะม่วงสุกเพียงอย่างเดียวค่ะถ้าเพื่อนๆมีมะม่วงสุกที่บ้านเยอะนะคะลองทำดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านที่วายได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ